ดขจิตนะคะยังมีเวลาคุณผู้ชมได้ส่ง SMS อยู่นะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะลุ้นรางวัลใหญ่ประจำสัปดาห์แบบนี้นะคะกบ3ขาคาบเหรียญ1รางวัลปีเสือเรียกทรัพย์2รางวัลด้วยกันรีบส่ง SMS เข้ามาเราจะแรนดอมผู้โชคดีแล้วประกาศกันช่วงท้ายๆรายการถูกต้องเลยครับนะฮะเอาล่ะนะแต่ว่าตอนนี้มาจดหมายกันบ้างสวัสดีครับคุณจดหมายทุกฉบับครับจากคุณเนื้อน้องค่ะว่าอย่างไรคุณเนื้อน้องบอกว่าโชคลาภเงินทองที่ดินที่เสียไปจะมีโอกาสได้คืนหรือเปล่าที่ดินที่เสียไปมีโอกาสได้คืนไหมมีปัญหากันอยู่ติดตามหน่อยนะครับเป็นคดีความอาจเป็นได้ด้วยนะครับคุณเนื้อน้องคุณเนื้อน้องขอลายเซ็นได้เลยคุณเนื้อน้องนะครับยังไงก็ตามนะฮะขอให้เป็นเนื้อหนาบุญเร็วๆนี้แล้วกันนะครับจะได้คล่องตัวนะติดตามหน่อยติดตามหน่อยเดี๋ยวมีปัญหานะครับนะส่วนจดหมายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีไม่ว่าจะได้รับของขวัญจากครูนะคะหรือว่าออกแบบลายเซ็นเองก็ตามส่งจดหมายแนบซองเปล่าเสร็จจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองนะมาตามที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะระบุวันที่ดาวเป็นผู้โชคดีหรือว่าออกอากาศสักนิดหนึ่งน้องๆทีมงานจะได้จัดส่งทั้งลายเซ็นแล้วก็ของรางวัลกลับไปให้อย่าลืมพรุ่งนี้นะฮะวัดเขาสูงจำฟ้าไปเจอกันแต่เช้าตรู่นะฮะไปทานข้าวต้มอร่อยอาหารดีๆนะฮะที่วัดเลยช่วงเช้าๆกันนะวัดเขาสูงจำฟ้านะคะจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นพิธีสำคัญค่ะพิธีบวงสรวงหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะซึ่งเป็นงานปิดทองลูกนิมิตด้วยนะคะก็ใครที่จะไปทำบุญนะไปเจอไปขอพรนะคะแล้วก็รวมไปถึงพรุ่งนี้ของขวัญครูนี่กระซิบดังๆเลยพระนางปกนะครับต้อนรับนะเทศกาลตรุษจีนกันนะคะก็ไปเจอกันช่วงเช้าๆได้เลยเอาพระสู้ปีชงครับพระสู้แล้วก็ใครที่นะคะจะไปเจอกัน14กุมภาพันธ์โทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้สำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางรถสำหรับพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุต้อนรับปีกันแบบนี้และครบรอบ1ปีด้วยนะใครที่เป็นศิษย์มีครูหรือว่าท่านไหนที่ตั้งใจอยากจะไปกราบไหว้ขอพรไปร่วมบุญกันไปเจอกันที่เนื้อเขื่อนลำตะคองได้เลยไปเจอกันในพิธีกรรมใหญ่ๆนะดีๆนะรอบปีนี้สักครั้งหนึ่งต่อหน้าพระนะพระพุทธหันจอมราชันนะครับนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมีโอกาสได้เป็นทั้งเข้าร่วมพิธีต้องโทรลงทะเบียนโทรนิดนึงเพราะว่าการโทรเข้ามาลงทะเบียนพิธีผูกขวัญแม่นางเนี่ยจะได้รับผ้ายันอัคระนะคะสีครุเตโชแล้วก็ที่อยู่ด้านหลังนี้นะหลวงพ่อทันใจตรงนี้พรุ่งนี้เข้าพิธีกรรมที่วัดเขาสูงยำฟ้าทุกองเลยนะครับเนี่ยแหละค่ะก็จะมอบให้กันแบบนี้นะคะรวมไปถึงน้ำเต้าเรียกทรัพย์นี่ก็สำหรับผู้ที่เข้าพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาแต่ไม่เชื่อค่ะเดี๋ยวพอถึงวันจริงๆของขวัญครูเยอะกว่านี้แน่นอนเยอะแยะใช่ค่ะมีเซอร์ไพรส์มีมอบให้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากด้วย19กุมภาพันธ์อีกงานใหญ่เลยครับสำคัญนะเป็นสัปดาห์วิถีพุธนะคะวันมาฆบูชากันนะคะก็จะได้ไปร่วมบุญกันนะในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งครั้งนี้อาจารย์ทาเองเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ด้วยนะคะอัญเชิญจากวัดอรุณเดินทางมาที่เซ็นทรัลเวสเกตกันช่วงบ่ายโมงแต่งตัวให้สุภาพแล้วไปเจอไปร่วมบุญกันได้20กุมภาพันธ์ก็กสิณไฟอบรมฟื้นฟูสุขภาพกันทุก1ทุ่มถึง3ทุ่มลงทะเบียนกันด้วยฟรีๆไม่เสียสตางค์นั่นเองใช่ครับนะแต่ว่าพรุ่งนี้เทศกาลตรุษจีนกันแล้วใช่ไหมคะก็ต้อนรับนะคะหลายๆคนที่อาจจะได้มีโอกาสเดินทางนะจากเมืองจีนมาเมืองไทยก็มีจากคนจีนไปจากคนจีนที่อยู่เมืองไทยกลับไปที่จีนเองก็มีเหมือนกันคือเวลาเทศกาลตรุษจีนมักนึกถึงสิงโตสิงโตเงินสิงโตทองมังกรเงินมังกรทองก็จะมีเขาบอกว่ากิมไซไหลไปเสียสิงเจียยูอีสิ่งนี้หัวใช้เพลงไล่ซวยคือนะครับสิ่งดีๆงามก็จะงอกเงยนะมันเป็นคำอวยพรที่ดีๆวันนี้มีคำอวยพรมาฝากแต่ผู้โชคดีทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ส่งเข้ามานะครับนะเดี๋ยวก็จะมีนะครับใน Facebook Fanpage ได้ Miracle Channel TV นั่นเองนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันแล้วก็ไปติดตามรายชื่อถ้าตัวเองเป็นผู้โชคดีส่งจดหมายแนบซองเปล่าเตสแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาด้วยมาดูนะฮะคำอวยพรจีนนะฮะที่ผมจะให้นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยที่พูดจีนก็ฟังกันแล้วกันเพราะว่าอัคระครูบูชาพระศรัทธาครูบูชาเทพนะฮะไหว้เทพขอพรกันก็คือกงสีฟ้าไฉไฉเสียนหว่าจิ้นนะครับเนียนเนียนเนียนโยนะเนียนเนียนโยงว่าจะอ่านในภาษาจีนตัวนี้นะครับนะครับตรงนั้นนะหลงมาเจินเซ่นนะครับนะฮะก็คืออีกครั้งนึงก็คือผมก็จะบอกภาษาว่ากงสีฟ้าไฉแปลว่าขอให้ร่ำรวยมหาศาลร้อยล้านพันทวีมั่งมีด้วยทรัพย์นะแล้วก็จะมีใจเฉียนหว่าจิ้นเงินทองไหลมาเทมาเทวดารักษาปกปักด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับแล้วก็เนียนเนียนโยวีนะครับก็คือเหลือกินเหลือใช้มั่งมีทรัพย์ตลอดนะจะได้มีแบบว่าคำนี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ไอ้พี่หัวเราะนะหัวเราะเลยได้มีสตังค์แต่คำสุดท้ายนี่สำคัญ
มีสตังแล้วก็ต้องมีพลังเยอะๆก็คือหลงมากินเซิลนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงไม่พอยังบอกว่ามาร่วมบุญกับครูถา14กุมภาพันธ์นี้ด้วยจะดีใจมากๆครับค่ะเนี่ยแหละค่ะก็บอกแล้วนะว่าเทศกาลตรุษจีนการก็ส่งมอบรอยยิ้มให้คุณผู้ชมกันด้วยกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้และอย่าลืมติดตามชมรายการกันได้ครับคือพูดถึงวันศุกร์นะคะ 18:00 น. ถึง 20:30 น. วันนี้เมื่อละจ่าฐานหลักคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ